วัสดีค่ะจะเล่าประวัติบอยประกรณ์หนุ่มหล่อมาเซอร์สายเกลียนหาประวัติเริ่มแรกที่จริงชื่อประกรณ์ฉัตรบริรักษ์ชื่อเล่นบอยโดยบอยเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมพ.ศ.2527สำหรับในด้านครอบครัวโดยบอยก็มีคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อเลอพงมหามณีขจรซึ่งคุณพ่อก็ได้จากไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะสำหรับคุณแม่ของบอยชื่อว่าคุณแม่งามพิษฉัตรบริรักษ์ซึ่งคุณแม่ก็เป็นชาวจังหวัดอ่างทองค่ะในด้านพี่น้องบอยมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยบอยเป็นคนโตสำหรับน้องชาย2คนก็คือคุณธนาฉัตรบริรักษ์หรือน้องและน้องชายคนก็คือพัชฉัตรบริรักษ์และบอยก็ยังมีน้องสาวบุญธรรมซึ่งครอบครัวได้รับอุปการะจากสถานสงเคราะห์ชื่อว่าน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ซึ่งน้องก็หมวยหมวยน่ารักดีค่ะประวัติการศึกษาบอยประกรณ์เข้าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลพงภูวดลสำหรับระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือป.1 ถึงม.3บอยได้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 ถึงม.6บอยได้เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่62ค่ะและบอยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอยประกรณ์มีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก63กิโลกรัมในด้านกีฬาบอยก็ชอบเล่นฟุตบอลมากๆเลยนะคะและยามว่างบอยก็จะไปขับโกโลคาร์ทและสิ่งที่บอยชอบมากอย่างก็คืองานศิลปะต่างๆของสะสมที่บอยชอบสะสมก็คือหมากเก็บสำหรับสีที่บอยชอบก็คือสีชมพูและสีเขียวประวัติวงการบันเทิงบอยประกรณ์เริ่มเข้าสู่การบันเทิงเมื่อบอยอายุได้17ปีตอนนั้นบอยเรียนอยู่ชั้นม.5โดยบอยมีผลงานชิ้นแรกก็คือการถ่ายโฆษณารายการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นหนังสือของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าต่อจากนั้นเมื่อบอยเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่1และ2ก็เริ่มมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแสดงมิวสิกวิดีโอและต่อมาในปีพ.ศ. 2551บอยก็ได้ถ่ายโฆษณาบัตรเครดิต HSBC ซึ่งทำให้บอยโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนๆมากยิ่งขึ้นค่ะและต่อจากนั้นผู้กำกับบัณฑิตทองดีก็ได้เชิญบอยมาเล่นภาพยนตร์เรื่องฝันหวานอายจูบและต่อจากนั้นด้วยความหล่อและมีเสน่ห์ของบอยบอยก็ได้เข้าประกวดและได้รับรางวัลหนุ่มคีโอปี2008และบอยก็ได้เข้าเรียนเป็นนักแสดงกับทางช่อง3ต่อมาในปีพ.ศ. 2552พิศาลอัครศรีนีก็ได้ให้บอยประกรณ์มารับบทแก้วซึ่งเป็นพระเอกคู่กับนางเอกสุนิสาเจสในละครเรื่องไฟรักอสูรทางช่อง3ซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกของบอยค่ะซึ่งแฟนๆก็ต่างชื่นชมในความสามารถในการแสดงของบอยด้วยนะคะผลงานการแสดงในปีพ.ศ. 2551บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องฝันหวานอายจูบในตอนอายรับบทเป็นทุเรียนในปีพ.ศ. 2552บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง Fall in Love รับบทเป็นแมงบอยได้เล่นละครเรื่องไฟรักอสูรรับบทเป็นแก้วบอยได้เล่นละครเรื่องหัวใจสองภาครับบทเป็นดนในปีพ.ศ. 2553บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องชิงมาเธอรับบทเป็นแบงค์บอยได้เล่นละครเรื่องสามหัวใจรับบทเป็นชาติชายบอยได้เล่นละครซีรีส์ชุด4หัวใจแห่งขุนเขาในตอนทาราหิมาลัยดวงใจอัคนีปัตตภีเล่รักวายุพักมนตรารับบทเป็นวายุพักอดิสวนหรือลมในปีพ.ศ. 2554บอยได้เล่นละครเรื่องรอยมารรับบทเป็นอุปมาหรือมาร์กบอยได้เล่นละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองรับบทเป็นวชิระ
หรือวัดบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องหลุด4หลุดในตอนร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดรับบทเป็นทาดาบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องสบายดีวันวิวารับบทเป็นเชนในปีพ.ศ.2555บอยได้เล่นละครเรื่องแววมายุรารับบทเป็นสยุมภูมิทศพลหรือจักรบอยได้เล่นละครเรื่องตะวันฉายในม่านเมฆรับบทเป็นนพพทีหรือเมฆในปีพ.ศ.2556บอยได้เล่นละครเรื่องพรอนพรมโอลเวนรับบทเป็นนายแพทย์ปัทวีหรือวีบอยได้เล่นซีรีส์ชุด3ทหารเสือสาวในตอนมายาตะวันบนจันทราฟ้ากระจ่างดาวรับบทเป็นสารวัตรหิรันบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องฟ้าจังโตรับบทเป็นก๊อฟในปีพ.ศ.2557บอยได้เล่นละครเรื่องในสวนขวัญรับบทเป็นตะรินหรือต้นไม้ในปีพ.ศ.2558บอยได้เล่นละครเรื่องแก้วตาหวานใจรับบทเป็นอนินวโรดมหรือช้างบอยได้เล่นละครเรื่องจุดนัดพบรับบทเป็นช้างเป็นดารารับเชิญบอยได้เล่นละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรในตอนกระทิงในตอนหงรับบทเป็นอาหลงบอยได้เล่นละครเรื่องนางร้ายที่รักรับบทเป็นนาทีสิงหฤทธิ์บอยได้เล่นละครเรื่องไฟล้างไฟรับบทเป็นณรุตเดชาเลิศรัตน์ในปีพ.ศ.2559บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องจำเนียนวิเวียนโตมอนรับบทเป็นจำเนียนในปีพ.ศ.2560บอยได้เล่นละครเรื่องกามเทพผันสาแล้วบทเป็นพิมพิชยธรบอยได้เล่นละครเรื่องสายลับจับแอปแล้วบทเป็นภาคีในปีพ.ศ.2561บอยได้เล่นซีรีส์ชุด My Hero วีรบุรุษสุดที่รักในตอนมาตุภูมิแห่งหัวใจบนตราลายหงลมภัยผูกรักเส้นสนกลรักใต้ปีกปักษาระบบเป็นพันตีเตซัสหรือภัยสารหรือเบนบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องรักแท้แพ้แรงดึงดูดระบบเป็นเซนในปีพ.ศ.2562บอยได้เล่นละครเรื่องเพลิงนาคาระบบเป็นเทียนนาคพิทักษ์บอยได้เล่นละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นระบบเป็นอัมพุในปีพ.ศ.2564บอยได้เล่นละครเรื่องบาปอยุติธรรมรับบทเป็นชิตตะวันพิษณุเวศในปีพ.ศ.2565บอยได้เล่นละครเรื่องสายลับลิปกอสรับบทเป็นธีรพัฒน์หรือทีในปีพ.ศ.2567บอยได้เล่นละครเรื่องมือปราบมหาอุดรับบทเป็นเจ๋งบูรพาเป็นดารารับเชิญ